สวัสดีค่ะชื่ออาร์ตสุกิตาโสดานินรับราชการเป็นนักวิชาการสถิติค่ะตอนนี้ฝึกเป็นรอบที่10ค่ะอยู่ในห้องย่อย0421 SS 21วันสู่ความอุดมสมบูรณ์เป็นกัปตันห้องย่อยเองค่ะและกัปตันหลักก็คือกัปตันบินครั้งแรกที่มาในที่นี้ก็จะเป็นครูตพศได้ส่งลิงก์ค่ะไปในโรงเรียนใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็ได้ไปอยู่ในกลุ่มพี่นันนะคะตั้งแต่ที่อาร์ตทำรอบที่3สิ่งที่ได้นะคะเราก็ได้ mindset ของการที่เรามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบอันนี้คือเราได้จากตัวเองและเราก็ส่งต่อไปให้ผู้คนด้วยค่ะและคราวนี้ได้ mindset ของความสัมพันธ์กับเวลาค่ะเพราะปกติเราจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเรามีงานเยอะๆอะค่ะเราก็จะชอบบอกว่าให้เรายุ่งเราอาจจะไม่มีเวลาแต่คราวนี้เราพอเราทำ21 วันไปเรื่อยๆนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าจริงๆบางอย่างที่เราคิดว่ายากหรือมันดูเยอะอะค่ะจริงๆถ้าเรารู้สึกว่ามันเยอะเราก็แค่ลองทำแบบสเต็ป by สเต็ปอะค่ะค่อยๆทำไปนะคะตอนแรกเราดูแบบครั้งแรกมันอาจจะดูเยอะมากเลยนะคะแต่คราวนี้พอเราลองทำไปอ๋อสเต็ป by สเต็ปให้ใจแบบว่ารีแลกซ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะก็ปรากฏว่าเราก็ทำได้นะคะแล้วมันกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของเรากับเวลาความสัมพันธ์ของเรากับงานความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบๆตัวค่ะเหมือนเราจะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาที่เราเป็นกัปตันในห้องย่อยอะค่ะเราจะมีการจัดเรียงว่าเราจะประชุมห้องหลักเมื่อไหร่เราจะส่งข้อมูลไปให้ห้องย่อยเราจะติดต่อแต่ละท่านยังไงนะคะมันจะเริ่มมีการวางแผนมีการจัดเรียงลำดับเหมือนเราค่อยๆปรับหรือจัดระเบียบเปรียบเสมือนว่าเวลาที่เราเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะเวลาที่เราใช้งานไปนานๆนะคะคอมพิวเตอร์ก็อาจจะโดนไวรัสที่เก็บข้อมูลน้อยนะคะเราก็เหมือนกันค่ะเวลาที่เราทำงานนะคะข้อมูลอะไรในตัวเราเยอะมากเลยเราก็ต้องมีการคลีนนิ่งหรือดีเฟกต์เครื่องอะค่ะซึ่งการที่เราทำ21วันก็เหมือนการดีเฟกต์เครื่องเป็นการจัดระเบียบอะค่ะเหมือนเราคลีนไวรัสออกไปด้วยนะคะโปรแกรมของเราก็มีการอัปเดตขึ้นด้วยอะค่ะแล้วสิ่งที่เราได้อะค่ะเราได้พันธมิตรเราได้เพื่อนๆกัลยาณมิตรจากกลุ่มหลักกลุ่มย่อยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ได้เป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนนะคะแต่ว่าเข้ามาร่วมประสบการณ์ด้วยกันนะคะและเราก็หยิบยื่นมอบสิ่งดีๆให้คนแรกที่ได้ก็คือตัวเราเองค่ะเพราะว่าคนแรกที่ทำก็คือตัวเราคนที่2 3 4ก็คือเพื่อนๆนะคะและเราก็ส่งความปรารถนาดีให้กันนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าถึงแม้เพื่อนบางท่านอาจจะไม่ได้ทำนะคะซึ่งอาจจะติดพลังงานหลายๆอย่างก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรายังมีรอบหน้านะคะก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆค่ะว่าสิ่งที่ได้เยอะมากเลยเพราะแต่ละรอบที่อาร์ตทำไม่เหมือนกันเลยค่ะอาจจะมีคล้ายกันบ้างนะคะแต่สิ่งที่เรารู้ได้เหมือนที่เราได้ยินคำนึงว่าเราจะรู้ได้เฉพาะตนนะคะมันจะรู้เลยค่ะว่าสิ่งต่างๆอะค่ะเราค่อยๆปรับเปลี่ยนและเราที่สำคัญคือเรามีความสุขกับการทำงานและการทำกิจกรรมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในรูปแบบไหนก็ตามนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆค่ะว่าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองได้เข้ามาร่วมในกลุ่ม21วันนะคะก็อยากจะเชิญเพื่อนๆให้เข้ามาลองฝึกด้วยกันค่ะส่วนเพื่อนๆที่เคยฝึกแล้วนะคะก็อยากเชิญชวนค่ะให้เพื่อนๆฝึกกันต่อค่ะเพราะว่าผลที่ได้นะคะ24ชั่วโมงอ่ะเราทำไม่ถึง1ชั่วโมงเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้อ่ะทวีคูณมหาศาลนะคะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะให้ร่วมฝึกด้วยกันค่ะแล้วเจอกันในรอบที่11นะคะเชิญชวนเพื่อนๆท่านใดที่สนใจสามารถที่จะติดต่ออาร์ตได้เลยค่ะและก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกคนนะคะที่อยู่ในห้องย่อยรอบที่10นะคะและรอบที่ผ่านมาด้วยขอขอบคุณกัปตันหลักนะคะก็คือกัปตันวินค่ะและกัปตันพี่นันนะคะและกัปตันห้องย่อยในทุกๆห้องว่าเป็นจิตอาสาที่มาร่วมกันฝึกก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่ฝึกแล้วให้ลองมาเป็นจิตอาสาค่ะก็เชิญชวนเพื่อนๆทั้งที่ยังไม่เคยฝึกทั้งที่ฝึกแล้วนะคะให้มาร่วมฝึกด้วยกันต่อค่ะและก็เป็นจิตอาสาร่วมกันต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ